คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนสตรีภูเก็ตพร้อมกับส่งติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 17:06 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสตรีภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลกลุ่มป้ายชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยทางโรงเรียนตระหนักถึงการร่วมกันดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนในชุมชนจึงสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2552จัดกิจกรรมอาทิการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนเตือนเพื่อนและพี่สอนน้องจัดอบรมค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติต่อต้านยาเสพติดนอกจากนี้มีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเปิดให้บริการมาแล้ว7 ปีในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครประจำศูนย์19 คนมีหลักการทำงานคือ Take Care My Heart With Your Heart จัดให้มีกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนเตือนเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพี่สอนน้องโดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือการประดิษฐ์ชิ้นงานจากกระดาษตะกร้าทำถุงผ้าบาติกลดโลกร้อนและ Movie Making Masters โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ To be No.1 ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งตลอดระยะเวลา14 ปีได้น้อมนำโครงการ To be No.1 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติดมีผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจหลายด้านเช่นมีบุคลากรของจังหวัดได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นผู้ปฏิบัติงานโครงการ To be No. 1รวม8 คนและมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be No. 1 Idol ระดับประเทศรวม6 คนจากนั้นมีพระปฏิสันถารกับสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตจำนวน30 คนที่มุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้โครงการใครติดยายกมือขึ้นของโรงเรียนสตรีภูเก็ตยังมีนักเรียนอาสาแกนนำทูบีนัมเบอร์วันคอยเป็นฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสุ่มตรวจปัสสาวะเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโอกาสนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตนแก่สมาชิก To be No. 1โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิก To be No. 1อายุ 6-24 ปีจำนวน 113,197 คนคิดเป็นร้อยละร้อยมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสำนักงานคุมประพฤติสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตรวม477 ชมรมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลโดยทรงร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช